รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ายเนอร์ถ้าคุณเพิ่งมาดูตอนนี้เป็นครั้งแรกฉันกำลังสอนพระธรรมเอเฟซัสและเป็นพระธรรมที่ดีมากในพระกัมภี์เป็นพระธรรมที่ดีมาก ที่ไม่ได้สอนเฉพาะตัวตนของเราในพระคริสต์แต่ยังมีเรื่องของความหมายและความสำคัญของเราในพระคริสต์และสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราแล้วก็ยังสอนอีกว่าเราควรจะประพฤติตัวอย่างไรด้วยความสำนึกที่พระเยซูได้ทำทุกอย่างเพื่อเราฉันพูดประโยคนี้บ่อยมากแล้วแต่ฉันจะพูดซ้ำอีกว่าคุณไม่ได้รับความรอดด้วยการทำความดีการเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่การพยายามเปลี่ยนแป,ปลงพฤติกรรมของคุณ แต่ถ้าคุณพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์คุณรับเชื่อพระองค์และใช้เวลากับพระองค์คุณศึกษาพระจนะคุณเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับพระเจ้าฉันชอบประโยคนี้เราไม่ได้แค่ไปโบสถ์ในเช้าวันอาทิตย์เท่านั้นแต่เราต้องดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเราต้องให้พระองค์มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกอย่างที่เราทําพระองค์ทรงรักเราคุณได้รับการยกโทษแล้วพระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยความเมตตา คุณมีมรดกคุณเป็นผู้รับมรดกร่วมกับเพเรสคริสสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายในบทที่หนึ่งที่สองและที่สามแต่ในบทที่สีบอกว่าดังนั้น <laughs> ฉะนั้นจากสิ่งดีๆมากมายที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเราเราก็ควรจะดำเนินชีวิตด้วยการกระทำที่ถวายเกียรติให้กับงานรับใช้พระเจ้าหลังจากนั้นในข้อสเราก็ได้เห็นประเด็น16อย่างและพฤติกรรม ที่เราถูกสอนให้ระวังอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนั้นเพราะแน่นอนว่าเราไม่สามารถตัดสินใจได้เองว่าเราจะทําตัวให้ดีคุณจําเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้าตลอดไปและในบทที่5ก็พูดถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่ประเด็นที่ว่ามีบางคนฟังแล้วอาจจะโอดครวนแต่บางคนอาจจะรู้สึกยินดีเพราะว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ที่เอเฟซัสบทที่5ข้อ21 ฉันอาจจะต้องรีบจบประเด็นตรงนี้เร็วๆเพื่อเราจะไปฟังเรื่องอื่นที่น่าสนใจกว่าเพราะตรงนี้บอกไว้ว่าจงยอมเชื่อฟังกันและการเนื่องด้วยความยำเกรงพระคริสต์พระเมสยาผู้ที่ได้รับการเจิมฉันไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะถ้าเราทุกคนยอมเชื่อฟังกันและกันฉันก็รับมือได้ซึ่งฉันอยากอธิบายประเด็นนี้ก่อนที่จะอ่านข้อพระคัมภีร์ที่เหลือประการแรกท่านบอกไว้ว่า เราควรจะยอมเชื่อฟังซึ่งกันและกันซึ่งนั่นคือความจริงฉันหมายถึงรู้ไหมถึงคุณจะมาที่นี่คุณก็ต้องเต็มใจที่จะยอมเชื่อฟังคนที่มีอำนาจที่นี่ที่การประชุมแห่งนี้ถ้าฉันต้องไปที่ไหนสักแห่งที่คุณเป็นคนจัดการฉันก็เต็มใจที่จะเชื่อฟังและทำตามที่คุณต้องการในสถานที่ที่นั้นซึ่งทุกวันนี้โลกเต็มไปด้วยการกบฏไม่มีใครอยากจะทำตามที่ตัวเองถูกสั่งให้ทำ แต่คุณรู้ไม่ว่าพระกัมพีได้พูดไว้ในพระธรรมเทสโลนิกาว่าการกรบฏเป็นวิญญาณของการต่อต้านพระเยซูคริสต์ใช่แล้วการกรบฏถือเป็นวิญญาณของการต่อต้านพระคริสต เพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังให้มากกับท่าทีแบบนี้ที่เราอาจจะมีกับผู้ที่มีอำนาจที่เราไม่อยากให้มีใครมาสั่งว่าเราต้องทำอะไรบ้างแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของการที่มีใครมาคอยบังคับคุณบงการชีวิตของคุณแต่เป็นความเหมาะสมระเบียบเรียบร้อยเพราะแน่นอนว่าเราต่างก็รู้ว่าในสถานการณ์หลายๆอย่างทุกๆคนไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วคุณก็ต้องเจอกับหายนะแนะ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าจงยอมเชื่อฟังกันและกัน โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบงานเขียนที่ฉันอ่านบ่อยมากของนักเขียนที่ชื่อวอชเมนีเป็นคริสเตียนชาวจีนที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งมีใครเคยอ่านหนังสือของเขาบ้างไหมเขาบอกว่าฉันหมายถึงถ้าคุณอยากจะเข้าถึงเนื้อหาในเชิงลึกมากขึ้นกว่านี้ก็ลองไปหาหนังสือของเขาสักสองสาเล่มคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับทุกอย่างที่เขาบอกแต่มีหลายอย่างที่เป็นเรื่องที่ดีมากเขาได้เขียนหนังสือที่ดีมากเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของผู้ที่มีอำนาจเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเดินเข้าไปในห้องนั้นคือ การสังเกตดูว่าใครที่เป็นคนดูแลตรงนี้และตัดสินใจว่าคุณจะยอมอยู่ใต้อำนาจของเขาอืมดูเหมือนเราจะตื่นเต้นกันมากเลยนะเนี่ย <c oughs> ฉันอาจจะต้องการกำลังใจจากผู้ฟังด้านนี้ที่ยังปรบมือให้อยู่กับคุณพระเจ้า <c oughs> เราต่างก็เข้าใจกันดีจริงไหมว่าทัศนคติของคนที่กบฏในโลกทุกวันนี้มันไม่ถูกต้อง ขอบคุณขอบคุณมากตรงนี้ยังบอกด้วยว่าส่วนภรรยาจงยอมเชื่อฟังหมายถึงยอมเชื่อฟังและปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสามีของตน <c oughs> <c oughs> ฉันบอกเลยว่า <c oughs> เดฟเขาต้องรู้สึกตื่นเต้นกับประเด็นนี้มากแน่ๆ <c oughs> ตรงนี้บอกด้วยว่าเหมือนยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณรู้ไหมประโยคนี้ยิ่งทำให้ฉันพอใจมากขึ้น เพราะบอกตามตรงยังมีอีกหลายอย่างที่คุณจะทำแน่เพราะว่าคุณรักพระเจ้าและเพราะพระองค์ขอให้คุณทำที่อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะทำดังนั้นบอกตามตรงฉันไม่คิดว่ามีใครอยากให้มีคนมาสั่งว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเราต่างอยากทำตามใจของตัวเองแต่เราต้องมาถึงจุดที่เราจะเต็มใจทำอะไรก็ตามที่พระเจ้าต้องการให้เราทำเอาละเดฟเขาคงจะบอกคุณแบบนี้ถ้าฉันยอมให้เขาขึ้นมาบนนี้แต่ประเญนว่าเราไม่มีเวลาให้เขา เดฟก็คงจะบอกคุณว่าฉันเป็นภรรยาที่นอบน้อมเชื่อฟังถูกต้องไหม <c oughs> <c oughs> คุณรู้ไหมฉันเองเป็นคนที่มีความกล้าหาญมากเลยทีเดียวแล้วฉันก็เป็นคนกล้าพูดด้วยและฉันตัดสินใจอะไรหลายอย่างแต่ฉันอยากจะบอกความจริงกับคุณว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ ฉันไม่ได้รู้สึกอยากจะทำแต่ถ้านั่นคือสิ่งที่เดฟเขาอยากทำมากฉันก็ยังจะยอมทำเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ฉันรู้ว่าพระเจ้าอยากให้ฉันทำแล้วมันก็จะช่วยให้ครอบครัวของเรายังมีสันติสุขและฉันเชื่อว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะทำ<ล>ทีนี้ในขณะเดียวกันตรงกันข้ามก็คือฝั่งของสามีเพ,<ล>พราะว่า คุณสังเกตไม่ว่าผู้หญิงเขาเงียบแค่ไหนพอเราอ่านข้อ22แต่ตอนนี้พวกเธอเริ่มจะส่งเสียงบ้างละฉันอยากจะเล่าเรื่องตลกที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้พระเจ้ามักจะให้ฉันมีเรื่องเล่าเสมอฉันกำลังนั่งศึกษาอยู่ฉันรู้สึกปวดหลังนิดหน่อยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาฉันก็เลยต้องระวังหลังให้มากฉันนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ยกขาขึ้นมาเดฟเขาคิดว่านั่นคือสาเหตุที่ทําให้ฉันปวดหลังเขาก็เลยแนะนําให้ฉันนั่งที่อื่นเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันก็เลย นั่งที่นั่นเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างฉันบอกว่าดีขึ้นเยอะเลยแล้วฉันก็นั่งขัดสมิฉันชอบนั่งแบบนั้นบ่อยๆเขาบอกว่าคุณรู้ไหมจริงๆคุณไม่ควรนั่งขัสมินะซึ่งฉันกําลังศึกษาอยู่เรื่องภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีของตนฉันตอบไปว่าเดี๋ยวก่อนนะเดฟคุณจะมาเจ้ากี้เจ้าการชีวิตฉันแบบนี้ไม่ได้นะคือถ้าเรื่องนี้ไม่จาเป็นสําหรับคุณฉันจะเทศให้ตัวเองฟังก็แล้วกันอเมนไหมคือฉันกับเดฟมักจะหยอกกันบ่อยๆแต่ฉันยอมทําหลายสิ่งหลายอย่าง เพราะว่าฉันรักพระเจ้าซึ่งไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่ฉันทำแล้วมีความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันอยากอธิบายให้คุณเข้าใจตรงนี้ยังบอกอีกว่าเพราะว่าสามีเป็นศรีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศรีรษะของคริสตจักรอย่าลืมช่วงครึ่งหลังนะซึ่งเป็นพระกายของพระองค์โดยพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอด คริสจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์อย่างไรภรรย,ยาก็ควรเชื่อฟังสามีทุกประการอย่างนั้นส่วนสามีก็จงรักภรรยายของตนเหมือนพระคริสตทรงรักคริสจกักรฉันชอบประโยคต่อไปนี้มากและประทานพระองค์เองเพื่อคริสจกักรเอาละ่ะถ้าคุณสังเกตให้ดีคุณผู้ชายตรงนี้กําลังพูดถึงการเสียสละพระเยซูสละชีวิตของพระองค์เพื่อคริสจกักร ตรงนี้บอกไว้ว่าภรรยาควรนอบนอบเชื่อฟังสามีของเธอแต่สามีก็ควรรักภรรยาเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงรักคริสจักและเสียสละเพื่อคริสจักรและฉันบอกได้เลยว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามนี้แล้วก็มันจะสวยงามมากถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้มันจะสวยงามจริงๆยังไงก็แล้วแต่พวกเราส่วนใหญ่ก็จะรู้จักประสบการณ์อยู่แล้วว่ามีหลายครั้งที่มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นสักเท่าไหร่ ดังนั้นโดยทั่วไปถ้ามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์เราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไม่ให้ใครมาสั่งให้เราทําหรือไม่ทําอะไรหรือไม่มีใครจะคอยชี้นิ้วให้เราทําอะไรได้และเราจะไม่ให้ใครมาบงการชีวิตของเราฉะนั้นเราก็มีความคิดผิดๆอยู่แล้วก่อนที่เราจะเริ่มต้นโดยซ้ําและส่วนใหญ่แล้วเรามักจะให้คนคนนี้ต้องชดใช้สิ่งที่อีกคนนึงเขาเคยทําไว้เราไม่ได้เปิดโอกาสให้คนคนนี้รู้เลยว่าควรจะรับมือด้วยตัวเองอย่างไรเพราะเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่ยอมทนกับเรื่องนี้อีก ฉันเข้าใจดีเพราะฉันเคยถูกพ่อของตัวเองขืนใจฉันต้องมองเห็นพ่อทำร้ายแม่ฉันหมายถึงเขาจะออกไปทุกคืนวันเสาร์ไปเมาเหล้าและให้เธอเอาเสื้อผ้าของเขาออกมาเตรียมไว้ทั้งที่รู้ดีว่าเขาต้องออกไปข้างนอกกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ต้องกลับมาตอนกลางคืนแบบเมาหัวราน้ำทั้งโมโหเก,กลี้ยกล่อมบังคับให้แม่ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรให้เขากินและแม่ก็กลัวจนหัวหดและต้องทำตามนั้นตลอดตอนนั้นฉันรู้สึกอออออฉันตัดสินใจเลยว่าจะไม่ยอมให้ใครมาบงการชีวิตฉันแบบนั้นได้แน่นอน แล้วหลังจากที่พ่อขืนใจฉันฉะนั้นฉันจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบฉันได้อีกแล้วพอฉันได้แต่งงานกับผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตตอนอายุ18เขาเป็นตัวปัญหาอย่างหนักเขาออกไปกับผู้หญิงคนอื่นตลอดเขาไม่ทํางานกว่าครึ่งหนึ่งที่ฉันต้องเป็นคนรับผิดชอบนั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันทีนี้ผู้หญิงคนหนึ่งจะยอมเชื่อฟังผู้ชายคนหนึ่งได้ยังไงถ้าเธอไม่มีความเคารพในตัวเขาแล้วผู้หญิงคนนั้นจะเคารพในตัวผู้ชายคนนั้นได้ยังไงถ้าผู้ชายคนนั้้้้นนนนนไไไไมมมม่่ดดััหาาถึึงงทํํตววเป็ผูคครรรอออบจิๆกก และการเป็นผู้นาครอบครัวไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องชี้นิ้วบงการชีวิตคนอื่นไปทั่วมันหมายความว่าคุณต้องดูแลสิ่งต่างๆคุณต้องมีความรับผิดชอบคุณต้องทําในสิ่งที่คุณควรจะทําคุณต้องออกไปทํางานคุณต้องให้ความสําคัญกับครอบครัวของคุณก่อนและเป็นพ่อแม่ที่ดีดังนั้นฉันอยากจะบอกคุณว่าเรามีปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกที่ฉันก็ไม่ได้ฉลาดมากพอที่จะสามารถแก้ปัญหาได้หมดสิ่งที่ฉันจะทําได้คือการแบ่งปันกับคุณ ในสิ่งที่ฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงสอนฉันมาและหวังว่ามันจะช่วยให้เราพัฒนาชีวิตในด้านนั้นได้อย่างดีดังนั้นท่านยังพูดต่ออีกว่าเเรามาดูด้วยกันที่ข้อ28ในทํานองเดียวกันสามีต้องรักภรรยาของตนเหมือนรักร่างกายของตัวเองคนที่รักภรรยาของตัวเองก็รักตัวเองด้วยข้อ32บอกว่าความล้ำลึกในเรื่องนี้สำคัญฉันก็คิดว่าใช่แล้วมันสำคัญมากจริงๆ ผู้ชายจะตรงนั้นเขาพูดถูกข้อส1สบอ็บอกว่าเพราะเหตุนี้เองผู้ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันจะเป็นคือส่วนที่เรามักจะมองข้ามไปมันเหมือนกับคุณต้องจากพ่อแม่ตัวเองมาและใช้ชีวิตที่เหลือของคุณกลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาคุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้เดฟกับฉันเข้ากันได้ดีมากแต่ฉันอยากจะบอกคุณว่าเราต้องผ่านอะไรเยอะมากในช่วงแรกและหลายอย่างก็เป็นเพราะความหัวดื้อของฉันเองฉันไม่อยากให้ใครมาสั่งว่าฉันต้องทําอะไรบ้าง จริงๆแล้วเดฟเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่เขาดีกับฉันมากแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะให้คนอื่นรักฉันได้ยังไงเพราะว่าฉันเอาอดีตที่เลวร้ายมาทำร้ายความสัมพันธ์ของเราด้วยแล้วฉันก็ยังพยายามให้เขาชดใช้กับสิ่งที่คนอื่นทำกับฉันเพราะฉะนั้นฉันอยากจะหนุนใจคุณว่าถ้าคุณเคยถูกทำร้ายมาในอดีตขออย่าเอาสิ่งนั้นเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณโดยการพยายามให้คนอื่นชดใช้กับสิ่งที่คนในอดีตทำไว้กับคุณคุณอาจจะบอกว่าแต่ฉันกลัว งั้นให้คุณวางใจในพระเจ้าชีวิตแต่งงานในพระเจ้ามันเป็นความลี้ลับที่ยิ่งใหญ่เพราะว่านั่นคือสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของพระเยซูคริสต์กับคริสตจักรเอาละฉันเข้าใจนะว่ามันไม่ง่ายสําหรับคุณแต่ฉันก็เข้าใจว่าไม่ว่าสิ่งต่างๆจะยากแค่ไหนเราก็ยังจําเป็นจะต้องทําในสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทําอยู่ดีคุณรู้ไหมเดฟกับฉันขัดแย้งกันหลายเรื่องและเราต้องพูดคุยทําความเข้าใจกันและบ่อยครั้งที่เราไม่ เราไม่สามารถตัดสินใจเลือกในสิ่งที่เราทั้งคู่เห็นด้วยแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากตัดสินใจเราก็จะทิ้งเรื่องนั้นไว้สักพักหนึง่งเราก็จะรอก่อนทิ้งเรื่องนั้นไว้ก่อนเปิดโอกาสให้พระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของใครสักคนหนึ่งแต่ถ้ามันมาถึงส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเดฟนะคือถ้ามันมาถึง <laughs> 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 ถ้ามันมาถึงจุดที่จุดที่จะต้องมีการตัดสินใจไม่อย่างนั้นเพราะว่าฉันรักพระเจ้า และเพราะว่าพระัมภีบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ฉันควรทําเพื่อเห็นแก่พระเจ้าถึงแม้ฉันไม่คิดว่านั่นคือสิ่งที่เราควรจะทําฉันก็จะปล่อยให้เขาทําเพราะว่านี่คือสิ่งที่ฉันเชื่อและฉันอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้ในวันนี้ว่าถ้าคุณทําสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าก็จะดูแลคุณเสมอถ้าคุณทําสิ่งที่ถูกต้องฟังให้ดีการรับใช้พระเจ้าไม่ได้ไหมายความว่าฉันจะได้ทําในสิ่งที่ฉันอยากทําแต่มันเป็นการทําสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ฉันทําเพราะว่าฉันรักพระองค์และฉันอยากจะถวายเกียรติและสรรเสริญพระองค์ หลายอย่างในชีวิตของเราจะไม่เป็นไปอย่างถูกต้องแน่ถ้าเราไม่กลับไปที่หลักคําสอนที่ดีงามเหล่านี้ในพระเจ้าของพระเจ้าฉันไม่ได้มีสิทธิพิเศษว่าจะทําอะไรก็ได้เหมือนที่โลกนี้ทําเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ชาวโลกเขาทากันแต่คําสอนทั้งหมดในวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการยอมจํานนต่อผู้เมียมนาอย่างเดียวแค่อีกนิดหน่อยเองคุณจะฟังอีกสักหน่อยได้ไหมเยี่ยมเลยเอาละนอกจากนั้น ฉันคิดว่าฉันน่าจะอ่านข้อที่3 3ในฉบับขยายความอย่างไรก็ดีพวกท่านแต่ละคนคือโดยไม่มีการยกเว้นจงรักภรรยาของตนด้วยความรู้สึกที่เหมือนรักตัวเองและภรรยาก็จงยำเกรงหมายถึงเคารพเกรงกลัวสังเกต <c oughs> นับถือสามีให้เกียรติสามีชื่นชมเขานบนอ o ยกย่องและภรรยาต้องยอมทำตามสามีเทดิดทูนมีความเลื่อมใสยอย่างมาก จริงๆแล้วฉันอ่านเจอในหนังสือจดบันทึกเล่มเก่าคุณคิดว่ายังไงล่ะสำหรับคุณมันน่าฟังมากเลยใช่ไหมใช่ฉันอ่านเจอในสมุดจดเล่มเก่าย้อนไปเมื่อช่วงปี80ตอนนั้นที่ฉันยังศึกษาอยู่พระเจ้าพยายามให้ฉันทำงานนี้แล้วฉันก็ต้องต่อสู้กับทั้งลิ้นกับฟันวันนึงฉันได้อ่านข้อพระคัมภีร์ฉันคิดในใจว่ากว่าเครื่องหนึ่งของฉันไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันหมายความว่ายังไง คุณรู้อะไรไหมฉันได้เขียนทุกๆคําออกมาแล้วก็หาความหมายในพจนานุกรมฉันยังจดไว้ในกระดาษอยู่เลยฉันอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าแต่มันเป็นเรื่องยากมากที่จะทําตามเพราะว่าอาดีตท,ที่ฉันได้เจอมาจริงๆแล้วฉันไม่ได้มีจิตวิญ,ญญาณของการเป็นหัวกระบฏสักเท่าไหร่ฉันแค่กลัวที่จะวางใจใครสักคนเพราะคนที่ฉันวางใจก็ใช้อํานาจนั้นมาทําร้ายฉันมีใครบ้างที่เข้าใจว่านั่นคือสาเหตุหลักของปัญหาอีกหลายอย่างเลยทีเดียวอเมนไหม แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันผ่านมันมาได้ทุกวันนี้ฉันเป็นคนอ่อนหวานขึ้นมากแล้วนะฉันคุยกับเดฟเมื่อเช้านี้ว่าฉันอาจจะเป็นคนที่ปราศจากน้ำตาลแต่ฉันเป็นคนหวานอยู่นะมีบ้าที่ฉันจะสราขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะบอกว่านี่แหละผู้หญิงตัวจริงของผม เอาละในข้อ1ถึงข้อ9ของบทที่6จริงๆแล้วคุณจะต้องเข้าใจว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้แยกออกมาเป็นข้อๆในบทนี้ทั้งหมดเป็นจดหมายฉบับเดียวเพราะฉะนั้นในส่วนท้ายที่เป็นเรื่องของสามีภรรยาก็จะเข้าสู่เรื่องของเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึงข้อ3บุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องจงให้เกียรติคือยกย่องเทิดทูนบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกฉันอยากอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมว่าถ้าคุณมีพ่อแม่คุณไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านตัวเองอีกต่อไปแต่คุณก็ไม่เคยใส่ใจกับพ่อแม่ของคุณเลยคุณไม่ไปเยี่ยมพวกเขาเลยคุณไม่เคยโทรหาเขาเลยคุณไม่เคยทําอะไรเพื่อพวกเขาเลยถ้าง,งั้นคุณต้องกลับไปคิดใหม่ว่าพระเจ้าสอนให้เรา ปฏิบัติกับพ่อแม่ของเรายัางไงบ้างมันไม่ใช่ข้ออ้างที่ดีเลยถ้าเราจะบอกว่าแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงฉันดีเหมือนกันพ่อแม่ก็ทำร้ายฉันแต่มีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าตรัสว่าเราอยากให้เจ้าดูแลพวกเขาดูแลพวกเขาจนกว่าเขาจะสิ้นใจซึ่งนั่นต้องใช้เงินจำนวนมากและต้องใช้เวลามากเลยทีเดียวและมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากทำเลยแต่เราไม่จำเป็นต้องชอบมันก่อนแล้วเราถึงจะทำเราทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า อเมนไหมเนื่องกไม้มันเป็นอะไรที่มันสําคัญมากสําหรับฉันที่คุณจะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีถ้าพ่อแม่ของคุณเป็นคนที่ไม่น่าเคารพเท่าไหร่คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกดีกับพวกเขาอย่างที่คุณควรจะเป็นแต่ความรักไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะรู้สึกยังไงแต่เป็นเรื่องการตัดสินใจเลือกปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไรขอร้องธนาสัปดาห์นี้ฉันเทศมาเยอะแล้วนะ เพราะฉะนั้นเราจะทําสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการรับใช้พระเจ้าและฉันอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคุณทําสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและคุณอยากจะถวายเกียรติให้กับพระเจ้าเอาล่ะฟังให้ดีพระเจ้าจะดูแลคุณเสมอพระเจ้าจะทรงดูแลคุณเสมอเราจะไม่ทําดีกับคนอื่นๆเพราะว่าพวกเขาเป็นคนดีแต่เราลองไปดูที่มัทธิวบทที่หข้อส4ถึงส7ด้วยกันสักครู่ฉันจะฉายขึ้นจอให้ แต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเผื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านเพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมเพราะว่าถ้าพวกท่านรักคนที่รักท่านพวกท่านจะได้บำเหน็จอะไรพวกคนเก็บภาษีก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าพวกท่านทักทายแต่พี่น้องของตนเท่านั้น ท่านได้ทำอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆพวกต่างชาติก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าคุณไม่ทำดีกับคนอื่นเพราะว่าเขาเป็นคนดีหรือพวกเขาเหมาะสมที่เราจะทำดีด้วยคุณทำเพราะคุณรักพระเจ้าและเพื่อเป็นการแสดงว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้าเพราะว่านั่นคือสิ่งที่โปรงปฏิบัติกับเรามีใครบ้างที่พระเจ้าทำดีกับคุณก่อนที่คุณจะเป็นคนดีพอด้วยซ้า <c oughs> และก็ยังรักเราอยู่ โอเคข้อ,อข้อ6ไม่เฉพาะแต่ขณะอยู่ในสายตาอย่างพวกประจบสอพลอแต่เหมือนอย่างทาตของพระคริสต์ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความเต็มใจจงรับใช้นายด้วยความกระตือรือร้นอย่างที่ทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ทำต่อมนุษย์เพราะพวกท่านรู้ว่าใครทำความดีอะไรไว้ก็จะได้รับอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าทาตหรือไทยเอเฟซัสบทที่6ข้อ6ถึง8 เพราะฉะนั้นคุณจะได้รับรางวัลถ้าคุณทําสิ่งที่ถูกต้องการทําสิ่งที่ถูกต้องเป็นเครื่องป้องกันในชีวิตของคุณมันจะปิดประตูใส่หน้ามาสตานอย่างจังคุณได้ยินที่ฉันพูดไหมมันจะปิดประตูใส่หน้ามาสตานเต็มๆถ้าคุณทําสิ่งที่ถูกต้องข้อ9พูดถึงเรื่องของฉันหมายถึงพูดถึง การที่ลูกๆควรจะเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ของพวกเขาพ่อแม่ก็ไม่ควรทําให้ลูกโมโหไม่ควรทําร้ายลูกอย่างไม่เหมาะสมมีใครที่เคยเจอวันแย่ๆแ,แล้วเอาไปลงกับลูกบ้างสคนเยี่ยมไปเลยดูเหมือนว่าวันนี้เราจะมีคนที่บริสุทธิ์เยอะมากจริงๆ <c oughs> ฉันอยากจะอ่านตรงนี้ให้ฟังซึ่งมันอยู่ในคําอธิบายที่ฉันอ่านในเอเฟซัสท่านบอกว่าคุณจะสังเกตว่า ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้พูดถึงการยอมจำนนกับผู้อื่นด้วยความเกรงกลัวในพระเจ้านี่เป็นหลักคำสอนการใช้ชีวิตของคริสเตียนซึ่งต้องนำไปปรับใช้กับทุกๆความสัมพันธ์ของผู้เชื่อคราวนี้อาจารย์เปาโลก,ก็มาที่เรื่องของครอบครัวคริสเตียนท่านอธิบายให้เห็นว่าเราต้องนำไปปรับใช้กับเรื่องนี้ด้วยฟังตรงนี้ให้ดีคุณเคยหยุดใ,ใคร่ครวญบ้างไหมว่าสถาบันคริสเตียนของเรานี่มันสวยงามแค่ไหนการอ่านจดหมายจากมิชชันนารีที่ทำงานในฮิตเลอร์แลน ฉันรู้สึกสะดุดกับตรงนี้สะดุดกับประโยคที่ท่านเขียนไว้ว่ามิชเนรีคนนี้เขียนจดหมายฉบับนี้ว่าเราคาดหวังหรือไม่ว่าจะมีคริสเตียนบางคนในพวกเราที่จะมาตั้งหลักอยู่ท่ามกลางพวกเราถึงแม้ว่าไม่ใช่งานของพันธกธิจที่ผูกมัดมันมีวิธีการที่หลากหลายด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนที่ได้รับการพัฒนาแล้วยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะมีคริสเตียนที่เป็นหมอฟันและภรรยาของเขา หรือคริสเตียนที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องหนังการผลิตรองเท้าผู้ผลิตอันมาทั้งภรรยาและครอบครัวของเขาเอาละฟังให้ดีมันจะเป็นสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากที่จะได้เห็นครอบครัวที่มีความสามัคคีกันตรงนี้เพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจได้ว่าไม่มีอะไรจะมาตําหนิความเป็นคริสเตียนของเราด้วยการที่เห็นครอบครัวคริสเตียนร่วมมือกันทําตามคําสอนในพันธสัญญาใหม่ท่านกำลังบอกว่า ไม่มีคำพยานไหนสำหรับชาวโลกของการเป็นคริสเตียนที่ดีไปกว่าการเป็นพยานของครอบครัวคริสเตียนทั้งคนเป็นแม่พ่อลูกๆสามีภรรยาทำงานด้วยกันในสังคมและมีพฤติกรรมที่ดีในฐานะคริสเตียนมันเป็นเรื่องที่น่าอาัศจรรย์มากถูกต้องไหมคุณรู้องไม่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรถ้าเราออกไปยังโลกภายนอกและประพฤติตัวสมกับที่เราเรียกตัวเอง ก็คงไม่ต้องรอนานกว่าที่พระเยซูจะกลับมารับเราและเราก็จะได้ออกไปจากความยุ่งเหยิงในโลกนี้ให้คุณมุ่งมั่นในการติดตามพระเจ้าให้คำมั่นกับพระองค์ผู้ที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ทุกอย่าง